วัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับอาหารอาเซียนนะครับเป็นประเทศกัมพูชานะครับเมนูวันนี้จะเป็นเมนูที่5เป็นเมนูอะไรครับขนมอันซอมจรกค่ะอะไรนะอีกทีนะขนมอันซอมจรกเป็นขนมอันซอมอันซอมจรกสรุปโอเคพูดยากมากแต่วันนี้เราบอกว่าถ้าเกิดเหมือนคล้ายๆของไทยเนี่ยจะคล้ายๆเป็นขนมอะไรครับข้าวต้มมัดนะคะคล้ายๆข้าวต้มมัดนะครับแต่ว่าข้าวต้มมัดของเราเนี่ยไม่ใส่หมูแล้วครับจะมีแบบ2อย่างนะคะคือข้าวต้มมัดหมูไอ้อันซอมจรุกหมูแล้วก็อันซอมเจกคืออันเจกคือกล้วยค่ะอ๋อก็คือข้าวต้มกล้วยแล้วไม่มีน้ำตาลนะครับไม่มีค่ะเพราะเราปรุงมาแล้วอ๋อก็คือเป็นข้าวต้มมัดสไตล์แบบกัมพูชาใช่ครับก็คือไม่มีกะทิไม่มีอะไรให้หวานๆเลยไม่มีเลยค่ะก็คือกินกันในลักษณะแบบนี้จ้ะแล้วแต่โอเคงั้นเรามาเริ่มทำกันดีกว่าว่าก่อนที่จะเริ่มทำนะครับวัตถุดิบจะเริ่มจากมีใบตองใช่ไหมครับใช่ค่ะมีข้าวเหนียวเนี่ยเราต้องเอามาแช่ก่อนไหมฮะต้องแช่ก่อนนะคะแช่นานสักพักนึงค่ะก็พอนานอยู่ได้นะคะ 2-3 ชั่วโมงหรือว่า5ชั่วโมงหรือข้ามคืนประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะคะ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็นี้หมูส่วนมากจะใช้หมูอะไรส่วนไหนมีหมู3ชั้นคอหมูหรือว่าหมูเป็นข้อหมูหรือว่าหมู3ชั้นไม่งั้นก็เป็นมันหมูนะคะอ๋อมันก็คือใส่ทั้งมันคือหมูที่ติดมันได้ด้วยใช่ค่ะอย่างเดียวแล้วก็ตัวถั่วที่เป็นถั่วเหลืองหรือจะเป็นผักที่เป็นลักษณะสีเหลืองหรือถั่วดำก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะนั้นเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับค่ะเอาไปก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวเชฟจะช่วยกรีดนะครับในนี้นะครับให้แล้วตรงหมูเราก็หมักพริกไทยใส่เกลือไหมหรือว่าจะใส่รสดีจ้ะอ๋อก็คือใส่พร้อมกันเลยทีเดียวรสดีก็จะมีรสชาติครบทุกอย่างครับอันนี้เขาใส่ข้าวเหนียวไปก่อนก็คล้ายๆข้าวต้มมัดนะครับแต่ว่าของไทยนี่อาจจะผัดก่อนให้กึ่งสุกกึ่งดิบแล้วก็มาต้มอีกทีนึงนะครับตรงนี้ก็คือใส่นี่ก็แทนถั่วเหลืองนะคะแทนถั่วเหลืองนะครับก็ใส่ดอกอะไรที่เหลืองๆมีกลิ่นนะครับได้เลยตามด้วยหมูนะครับถัดจากนั้นก็ค่อยๆตะล่อมห่ออย่างนี้นะคะห่ออย่างนี้นะคะครับห่อเหมือนข้าวต้มมัดทุกอย่างแล้วค่อยๆม้วนๆนะครับเข้าหากันครับอย่างนี้ครับแล้วก็มัดตรงกลางเอาไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวช่วยจับนะครับให้นะครับสังเกตนะฮะมัดก็คือพับคล้ายๆข้าวต้มมัดบ้านเราครับของกรุงของเมืองไทยนะครับนะครับโอเคนะครับแล้วก็อาจจะมัดอีกทบนึงครับมัดให้แน่นๆหมายถึงว่าข้าวสุกเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบเหมือนคล้ายๆเอวคอดเลยเนาะใช่ค่ะถ้าเรามัดไม่แน่นเนี่ยเวลาเราต้มไปอ่ะน้ำอาจจะเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะแฉะคือมัดให้แน่นเนี่ยไม่ต้องให้น้ำเข้าไปมันจะได้แห้งโอเคจ้ะครับอันที่3ครับแปลว่าการมัดนะครับมัดทั้งหมด3ครั้งนะครับอันแรกมัดตรงกลางเพื่อให้มันอยู่ตัวก่อนนะครับแล้วตามด้วยมัดหัวท้ายครับนะครับใบตองนะครับมีความสดมากก็คือถ้าเกิดคนไทยก็จะเอาใบตองไปตากแดดก่อนครับหรือเผาถ้าตากแดดก่อนเนี่ยจะง่ายกว่าใบตองจะไม่แตกค่ะปกติ1มัดเนี่ยเขามัดทั้งหมดกี่เส้นครับ3หรอก็คือที่บ้านน่ะเขาจะใช้แบบข้าวต้มมัดอย่างเงี้ยครับเขาทำใหญ่กว่านี้หน่อยนึงยาวครับอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราจะทำแบบเล็กๆเงี้ยเราก็3มัดอะค่ะโอเคจะเป็นถ้าเราทำใหญ่เงี้ยจะเป็น4หรือ5อันท
ที่มัด4หรือ5มัดก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไซส์เล็กอย่างนี้นะครับก็คือจะมัดแค่3 3ค่ะแต่ถ้าเกิดอันใหญ่ๆนะครับก็จะมัดประมาณ4ถึง5อันตอนนี้ก็เอาไปถึงต้มเลยใช่มั้ยครับเอาไปต้มเลยนะกำลังเดือดนะครับร้อนโอเคนี่นะครับเราก็ใส่ไปเลยเราต้มไปเป็นนานมั้ยฮะก็น้ำอยู่นะคะสัก20นาทีครึ่งชั่วโมงอะค่ะตอนนี้สุกหรือยังสุกเนาะสุกแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะโอ้โหกลิ่นนะครับกลิ่นของใบตองนะออกมาเลยนะครับอย่างนี้ครับปิดก่อนนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูภาษากัมพูชาเรียกว่าอะไรนมันซ้อมจรุกค่ะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาว่าเมนูนี้อร่อยและก็หน้าตาสวยแค่ไหนครับ